สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ่อซัดกรุงเย็นนี้กรมอุตุเตือนฝนถล่ม43จังหวัดไทยตอนบนระวังอันตรายวันที่28พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ